เพื่อนๆยังจำภาพการปลูกข้าวโพดริมรั้วของครูได้ไหมครับบริเวณนี้จริงๆเป็นบริเวณที่ดินไม่ดีเท่าไหร่นักแต่ว่าครูปรุงดินหรือปรับโครงสร้างดินด้วยการเอาหญ้ามาห่มดินจนดินนั้นมีสภาพพอที่จะปลูกได้ครูก็เลยลองปลูกข้าวโพดริมรั้วจำไม่ได้คลิกขึ้นไปดูด้านบนก่อนนะครับหรือครูมีภาพ insert ให้ดูตรงนี้นะครับทีนี้สภาพดินตอนนี้ก็ยังไม่ใช่จะดีสักทีเดียวหรอกเพราะเนื่องจากว่าข้าวโพดก็ปลูกในหน้าแล้งนะก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวครูจะพามาเก็บข้าวโพดกันแล้วครับวันนี้กับอีกอย่างนึงพูดยังไม่อายก็คือปลูกทิ้งปลูกขว้างเดี๋ยวเอ็ดไปเดี๋ยวเขาน้อยใจไม่ได้มาดูแลอย่างนี้น้ำท่าก็ให้น้อยนะแม้ว่าจริงๆแล้วมีท่อเดินนะครับแต่ว่ามันไม่รู้เป็นยังไงมันวันดีคืนดีมันก็เดินเนี่ยฝักแห้งเลยแต่ว่าจะดูว่ามันจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวลองเก็บดูกันนะครับก็ลองมาแกะดูมันแห้งครับเพราะว่าหน้าแล้งให้น้ำยังไงก็เอาไม่อยู่เพราะเมืองการมันร้อนมากนะครับบ้านครูร้อนมากมาดูกันว่าพอจะได้เม็ดสวยไหม โอ้สวยงามใช้ได้เลยนี่ฝักเต็มนะครับเมล็ดเต็มฝักก็ถือว่าใช้ได้โอเคเนาะแต่ว่าเม็ดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมีแห้งๆบ้างแต่ก็ใช้ได้เลยนะโอเคสวยไหมนี่เนาะก็ได้เมล็ดไม่เรียงกันไม่สวยก็จริงมีฟีบๆแห้งๆมันก็จริงเป็นเพราะว่าอย่างที่ว่านะครับไม่ค่อยได้ดูแลปลูกไว้เลยปลูกทิ้งปลูกกว้างเป็นอุทาหรณ์นะครับครูก็ดูแลเขาหน่อยแต่จริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้ของครูดินก็ดีตามสภาพนะครับคืออย่างที่ท่านเคยเห็นมาแล้วเนี่ยดินก็ดีตามสภาพแต่เนื่องจากว่าปลูกทิ้งปลูกขว้างแต่ก็ยังพอได้เนื้อได้หนังทานเนาะโอเคเดี๋ยวก็จะ เก็บไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับวันนี้จะพาเก็บข้าวโพดแล้วครับนี่อย่างฝักนี้ใส่ไปก่อนเดี๋ยวฝักนี้ลองสักฝักดูไหมก็น่าจะดีน่าสวยด้วยมาดูใกล้ๆมาดูใกล้สวยด้วยเห็นไหมแต่ว่าวันนี้จะเก็บไม่เยอะนะครับโอ้สวยด้วยพอใช้ได้อยู่เม็ดเต็มอยู่เนาะวันนี้พอแบ่งไม่ซีเรียสครับเพราะว่าทำแล้วให้มีความสุขพอเดี๋ยวเอาไปเผื่อแม่ก่อนให้แม่ได้ทานก่อนเอาเก็บไว้ก่อนเก็บแค่พอทานนะครับยังไม่เก็บไปเยอะอันไหนพอหักได้แล้วก็หักเลยพันอะไรยังจำไม่ได้เลยเนี่ยน่าจะเป็นข้าวเหนียวมั้งแต่จริงๆแล้วใครที่อยากปลูกอยากดูแลอย่างจริงจังนะครับครูเคยปลูกข้าวโพดเหนียวทับพิมพ์ให้ดูแล้วนะครับอันนั้นดูแลอย่างจริงจังแล้วก็มีขั้นตอนการปลูกว่าจะใส่ปุ๋ยตอนไหนจะปุ๋ยอะไรสูตรอะไรใส่ตอนไหนยังไงนั้นมีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ย้อนกลับไปดูแล้วกันนะครับอย่างวิธีการเก็บเกี่ยวนั้นเก็บตอนไหนเก็บยังไงเดี๋ยวมาดูใกล้ๆตรงนี้ครับเนี่ยเวลาเราจะเก็บฝักนะครับก็สังเกตตรงเกสรเขาตรงนี้ว่าให้มันออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆอย่างนี้ก็สามารถเก็บได้นะครับแต่ตัวนี้เก็บได้หมดแล้วแหละจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มที่จะเปลือกแห้งแล้วนะครับซึ่งหน้าแล้งก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเปลือกจะแห้งเร็วก็สามารถเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าเก็บได้แล้วนะเก็บเลยเอาแค่พอกินนะครับคลิปนี้ก็พอสั้นๆแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้นะครับว่าเวลาปลูกต้นไม้เนี่ยก็หนึ่งละดูแลเขาซะหน่อยอย่าทำอย่างครูอย่าเอาจงเอาเยี่ยงครูแต่อย่าเอาอย่างครูนะปลูกอันนี้ถือว่าปลูกเล่นๆปลูกสนุกสนุกปลูกขำๆนะครับแต่เขาก็ให้ผลผลิตออกมาจริงนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาธรรมทำไปเรื่อยด้วยนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวไปฝากแม่